็นไหมเป็นใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวมาดูนาฬิกาจำลองตรงนี้นิดนึงนะคะเลขที่5ตบมือเลขที่5หน่อยค่ะเลขที่5เด็กหญิงชนิดาเลื่อนเข็มนาฬิกาเลยค่ะลูกอย่าบังอย่าบังเลื่อนเข็มนาฬิกาตอนนี้กี่นาฬิกาบอกได้ไหมคะชนิดา6 นาฬิกากี่นาฬิกาคะ6นาฬิกาค่ะในตอนเช้าใช่ไหมคะตอนเช้าก็คือ6นาฬิกาทีนี้หนูชนิดาเลื่อนเข็มนาฬิกาไปสิเดินไปได้1ชั่วโมงเลื่อนเข็มเองเลยเดินไปได้1ชั่วโมงเวลาเล่นเข็มก็มาทางนี้เขาจะหมุนมาทางขวาใช่ไหมลูกหมุนไปเลยค่ะเดินไปได้1ชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ไหมคะเลื่อนได้ไหมไหนลองเลื่อนเองตอนแรกพี่6นาฬิกาใช่ไหมคะนี่เลื่อนเองลูกถอยหลังมีไหมหมุนเข็มนาฬิกาหมุนไปทางไหนสังเกตไหมนาฬิกาเนี่ยเขาจะหมุนไปทางนี้ก็คือเข็มยาวจะเดินไปก่อนพอเข็มยาวเดินไปเข็มสั้นก็เดินช้าๆสังเกตไหมคะพอเข็มยาวเดินไป12ช่องใหญ่เข็มสั้นก็จะเดินมาได้1ช่องใหญ่นั่นก็คือเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะไม่มีเดินถอยหลังไม่มีเดินไปข้างหน้าได้แล้วได้แล้วลูกได้ไหมคะเรียกเลขที่เท่าไหร่ดีลูกเลขที่เท่าไหร่ดีคะให้บอกนะเป็นเวลา18เลขที่18ยืนขึ้นเลยกี่นาฬิกาคะเท่าไหร่คะกี่นาฬิกา7นาฬิกาใช่ไหมคะเก่งมากค่ะตบมือหน่อยทีนี้มาดูต่อนะคะนักเรียนเลขที่4ค่ะเลขที่4เด็กหญิงกัญญาสังเกตดูตัวนี้เข็มสั้นชี้เลขอะไรแล้วคะเข็มสั้นชี้เลขที่9เลข9แล้วในตอนกลางวันกี่นาฬิกา9นาฬิกาเอาใครว่า9นาฬิกาบ้างคะโอ้โหเก่งจังเลยค่ะตบมือหน่อย9นาฬิกาต่อไปเอกสิทธิ์มาเลื่อนเข็มนาฬิกาเองบ้างยืนด้านนู้นเลยค่ะลูกจะบังแล้วแต่หนูจะตั้งเวลาเท่าไหร่เรียกเลขที่เท่าไหร่ดีคะเลขที่3เลขที่3ค่ะเท่าไหร่แล้วคะลูกกี่นาฬิกาสมพงษ์คะสังเกตที่เข็มอะไรชี้คะเข็มสั้นใช่ไหมคะชี้เลข10ก็10นาฬิกานะคะบุญญนุชมาเลื่อนเข็มนาฬิกาเลยเอาเวลาอื่นบ้างค่ะเมื่อกี้นั่นแล้วบายุกี่นาฬิกาคะบายุเท่าไหร่คะ8นาฬิกาเอาใครคิดว่า8นาฬิกายกมือขึ้นนะถูกต้องค่ะนักเรียนเอาใครทราบตรงนี้กี่นาฬิกาแล้วคะ12นาฬิกาก็คือเข็มสั้นเข็มยาวชี้ตรงกันเลยที่เลข12นะคะมาดูต่อนะคะอ่ะ
กี่นาฬิกาคะค่ะก็คือเดินเกินเวลา12นาฬิกามากี่ชั่วโมงชี้เลข1ก็1ชั่วโมง12บวก1ก็เป็น13นาฬิกาเก่งมากค่ะตบมือหน่อยเอ้าเดินมานะคะเดินมาสังเกตดูให้ดีตอนนี้เข็มสั้นชี้เลขอะไรแล้วคะเลข2แล้วในตอนกลางวันกี่นาฬิกาคะก็คือ12เกิน12นาฬิกามา2ชั่วโมง12ต่อไปก็10 34นะคะ14นาฬิกานั่นเองสรุปว่าเวลากลางวันเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึงกี่นาฬิกาคะ18นาฬิกานั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อเลยค่ะนะคะนักเรียนก็ทราบแล้วนะบอกเวลาเป็นนาฬิกาในตอนกลางวันทีนี้วันนี้จะมาดูต่อนะคะการบอกเวลาเป็นนาฬิกาในตอนกลางคืนตอนกลางคืนนะคะอ้าวนักเรียนคะตอนกลางคืนนะคะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ในตอนเช้าเข็มสั้นชี้เลข7ในตอนกลางวันเราอ่าน7นาฬิกาพอมาตกตอนกลางคืนเข็มสั้นก็จะมาชี้ซ้ำที่เลข7อีกจะมาชี้ซ้ำที่เลข7อีกอ่าน7นาฬิกามั้ยคะไม่อ่าน7นาฬิกาแล้วเพราะจะไปซ้ำกับตอนกลางวันเพราะตอนกลางวันเข็มสั้นชี้เลข7เราอ่าน7นาฬิกาพอกลางคืนพอตอนกลางคืนเข็มสั้นก็จะมาชี้ซ้ำที่เลข7อีกสุรสิทธิ์คะสุรสิทธิ์อ่านได้ไหมลูกกี่นาฬิกาตอนกลางคืนกลางคืนนะคะเกินเวลา12นาฬิกามากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงคะ7ชั่วโมงไหนลองนับพร้อมๆกันสิเกินมา7ชั่วโมงใช่ไหมคะ12บวก7เป็นเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ12ต่อไปก็10 30 40 50 60เจ็ดสิบแปดสิบเก้าใครตอบ19นาฬิกาบ้างคะ19นาฬิกานั่นเองนะคะพอจะเข้าใจไหมคะเอาไหนลองเดินอีกสิอ่ะเดินมาเดินมาอีก1ชั่วโมงลูกเดินมาอีก1ชั่วโมงตอนนี้สังเกตให้ดีตอนกลางคืนตอนนี้เข็มสั้นชี้เลขอะไรแล้วคะ8เลข8แล้วเป็นไงตอนเช้าโสรสคะเมื่อตอนกลางวันเข็มสั้นชี้ที่เลข8อ่าน8นาฬิกาใช่ไหมคะอ้าวทีนี้พอมากลางคืนอีกเข็มสั้นชี้ซ้ำที่เลข8อีกอ่าน8นาฬิกาหรือเปล่าไม่ไม่ใช่นะคะเพราะเดี๋ยวจะไปซ้ำกับตอนกลางวันใครทราบอ่านกี่นาฬิกา21อ่านว่า21นาฬิกาทำไมอ่าน20นาฬิกาไหนลองนับพร้อมๆกัน12เกิน12นาฬิกามากี่ชั่วโมงลูก8ชั่วโมงใช่ไหมคะเข็มสั้นนี่บอกเวลาเป็นชั่วโมงเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีอันนี้ลองนับพร้อมๆกันสิ12ต่อไปก็10 30สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเก่งมากค่ะก็คือ12บวก8ก็เท่ากับ20นาฬิกาอ้าวต่อไปค่ะเดินมาได้อีก1ชั่วโมง21นาฬิกาเมื่อกี้20นาฬิกาใช่ไหมลูกปรากฏว่าเดินมาได้อีก1ชั่วโมง
เข็มสั้นก็ไปชี้ที่เลข9ในตอนกลางคืนนะคะตอนกลางวันอ่านกี่นาฬิกาลูกตอนกลางวัน9นาฬิกาอ้าวพอกลางคืนมาชี้ซ้ำที่เลข9อีกอ่าน9นาฬิกาใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเพราะจะไปซ้ำกับตอนกลางวันนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเข็มสั้นชี้เลข9เดินเลย12นาฬิกามากี่ชั่วโมงคะ9ชั่วโมงอ้าว12บวก9เมื่อกี้12บวก8เป็นเท่าไหร่นะ20อ้าว20เพิ่มมาอีก1ชั่วโมงเป็นเท่าไหร่21อ้าวก็เป็น21อะไรลูก21นาฬิกาพอจะได้ไหมคะเอาไปดูในสไลด์กันอันนี้เวลากลางคืนนะคะหนูขาอ้าวตอบพร้อมกันค่ะกี่นาฬิกาคะกลางคืนสังเกตที่เข็มอะไรชี้บอกชั่วโมงลูกเข็มสั้นใช่ไหมคะชี้เลข7กลางคืนกี่นาฬิกาคะ19นาฬิกาก็คือ12บวก7ก็เท่ากับ19นาฬิกาต่อไปนะคะเดินมาได้อีก1ชั่วโมงแล้วตอนนี้เข็มสั้นชี้ที่เลขเข็มสั้นชี้เลข8เลขที่9ค่ะกี่นาฬิกาคะมาเปล่าเลขที่9ธนรัตน์เท่าไหร่คะ9ตอนกลางคืนเข็มสั้นชี้เลขอะไรคะธนรัตน์อ้าวเลข8ตอนกลางคืนกี่นาฬิกาลูก12อ้าว12นาฬิกาคราวนี้เกินมา8ชั่วโมงเข็มสั้นชี้เลข8ก็บวกกับ8ก็คือ20นาฬิกาไปนะคะเดินมาได้อีก1ชั่วโมงตอนนี้เข็มสั้นชี้เลข9แล้วอ่านว่ากี่นาฬิกาคะกลางคืน21นาฬิกาก็คืออ้าว12นาฬิกาเกินมาอีกชี้เลข9ก็เกินมา9ชั่วโมง12บวก9ก็ได้เท่ากับ21นาฬิกานักเรียนดูตัวเลขรอบนอกเลยนะคะเห็นไหมคะตัวเลขวงนอกเลยรอบนอกเลย21นาฬิกาตรงนั้นนะคะต่อไปนะคะเดินมาได้อีกเท่าไหร่ลูก1ชั่วโมงตอนนี้เข็มสั้นชี้เลข10เกิน12นาฬิกามากี่ชั่วโมง10ชั่วโมงก็คือกี่นาฬิกา12เกินมาก็คือบวกชี้เลข10เกินมา10ก็บวก10ก็ได้เท่ากับ22นาฬิกาไหนใครยังไม่ผิดเลยยังไม่ผิดเลยนะคะบอกเวลาเดินมาได้อีก1ชั่วโมงนะคะนักเรียนตอนนี้ก็เข็มสั้นชี้ที่เลข11แล้วนะคะอ้าวนักเรียนคะกลุ่มที่2ตอบกี่นาฬิกาคะ23นาฬิกา12นาฬิกาเอาเกินมาชี้เลข11ก็เกินมา11ชั่วโมงก็บวกด้วย11ก็เท่ากับ23นาฬิกาต่อไปค่ะ
เดินมาได้อีก1ชั่วโมงตอนนี้เข็มสั้นและเข็มยาวชี้ตรงกันเลยเลขอะไรคะ12อ้าวใครทราบเร็วกี่นาฬิกา12นาฬิกาไปเกินมาก็บวกชี้เลข12ก็บวก12 12บวก12ก็เท่ากับ24นาฬิกาเห็นไหมคะอันนี้ก็คือ เวลากลางคืนช่วงที่1เวลากลางคืนแบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงที่1ก็ตั้งแต่19นาฬิกาจนถึง24นาฬิกา1วันมีกี่ชั่วโมง1วันมี24ชั่วโมงเพราะฉะนั้น24นาฬิกานี่สูงสุดแล้วอันนี้ก็คือเวลากลางคืนช่วงที่1เราจะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงที่1ก็19นาฬิกาจนถึง24นาฬิกา1วันมี24ชั่วโมง24นาฬิกานี้หมดแค่นั้นสูงสุดต่อไปมาเริ่มเวลากลางคืนช่วงที่2นะคะช่วงที่2ตอนนี้นะคะเข็มสั้นมาชี้ที่เลขอะไรแล้วคะเดินมา1ชั่วโมงเข็มสั้นชี้เลขชี้เลขอะไรคะ1เวลาเท่าไหร่คะกลางคืนกี่นาฬิกาชี้เลข1ลูกอ่านว่าอะไรชี้เลข1 1นาฬิกาอ้าวนักเรียนบอกว่า1นาฬิกาอันนี้ตอนกลางคืนอันนี้ก็คือเวลากลางคืนช่วงที่2เริ่มตั้งแต่1นาฬิกานะคะต่อไปค่ะเดินมาได้อีกเท่าไหร่คะมะขาม1ชั่วโมงมะขามเข็มสั้นชี้เลขอะไรแล้ว1เลข2อ้าวกี่นาฬิกากลางคืนลูกชี้เลข2 2นาฬิกาต้องเรียนกำลังนอนหลับสบายเลยบางคนก็นอนละเมอด้วยใช่ไหมมีหรือเปล่าต่อไปนะคะเดินมาได้อีก1ชั่วโมงตอนนี้เข็มสั้นชี้เลขอะไรแล้วคะโสรสอ้าวกี่นาฬิกาคะโสรสคะเอาใครว่า3นาฬิกาเดี๋ยวมาดูกันสิใช่หรือไม่ใช่นะคะ3นาฬิกาต่อไปนะคะก็สังเกตที่เข็มอะไรชี้บอกชั่วโมงลูกเข็มสั้นดูที่เข็มสั้นชี้ใช่ไหมคะค่ะเข็มสั้นชี้เลข3กลางคืนก็3นาฬิกาต่อไปค่ะเดินมาได้อีกชัยวัฒน์คะเดินมาได้อีก1ชั่วโมงบ๊อบเข็มสั้นชี้เลขอะไรแล้วคะเลขอะไรคะเลข4กี่นาฬิกาลูกกี่นาฬิกาคะกลางคืนเมื่อกี้3นาฬิกาแล้วเพิ่มมาอีก1 3บวก1เป็นเท่าไหร่3บวก1ก็เป็นใครว่า4นาฬิกาไหนกลุ่ม1กลุ่ม2นี่มีผิดกันบ้างไหมคะไหนใครยังตอบไม่ผิดเลยยกมือขึ้นเดี๋ยวเรามาดูสิใครจะตอบไม่ผิดเลยนะคะต่อไปก็เดินมาอีกเท่าไหร่คะลูก1ชั่วโมงอ้าวณัฐนิชาตอนนี้เข็มสั้นชี้เลขอะไรแล้วเลข5แล้วใช่ไหมคะอ่านว่าเท่าไหร่นะคะ5นาฬิกาเอาใครว่า5นาฬิกาค่ะก็ดูที่เข็มสั้นชี้เข็มสั้นชี้บอกชั่วโมงเข็มสั้นชี้เลข5ในตอนกลางคืนก็อ่านว่า5นาฬิกาเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนช่วงที่2ช่วงที่2ก็เริ่มตั้งแต่1นาฬิกาไปจนถึง5นาฬิกากลางคืนแบ่งเป็นกี่ช่วง2ช่วงช่วงที่1 19นาฬิกาถึง24นาฬิกาช่วงที่2ก็1นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาสังเกตที่เข็มอะไรชี้บอกชั่วโมงเข็มสั้นชี้เลข
เข็มสั้นเข็มสั้นชี้นะคะน้องนิ้งก็ดูนะคะแล้วก็ชั่วโมงตรงนี้เข็มยาวชี้เลขอะไรเสมอ12นั่นเองพอจะได้ไหมคะอันนี้เวลากลางคืนนะคะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงที่1ก็19นาฬิกาถึง24นาฬิกาเอาอ่านพร้อมกันค่ะเวลากลางคืนต่อไปเวลากลางคืนช่วงที่2ก็เริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง5นาฬิกาไปมาดูแบบฝึกพร้อมหรือยังคะมาดู